สวัสดีครับวันนี้ต้นกล้าฟาร์มก็จะมาเสนอชุดต่อพ่วงอุปกรณ์ของต้นกล้าฟาร์มนะครับผมอย่างเพื่อนๆที่ซื้อชุดหลักไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเพิ่มเสริมเป็นตู้ใบที่2นะครับผมอันนี้ต้นกล้าฟาร์มทำสำเร็จแล้วนะครับผมไอตัวทำสำเร็จมีพร้อมจำหน่ายอยู่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ10ชุดนะครับผม10ชุดนะครับอันนี้คือชุดราคา500บาทนะครับตัวพัดลมของต้นกล้าฟาร์มซื้อได้จาก Lazada จากของShopee นี่แหละครับก็คือ280บาทนะครับ280บาทคั่วหลอด2อันเนี่ยนะครับผมก็หาซื้อแถวๆในอุดรก็ไอตัวละ35มันก็70หลอดไฟอีกรวมแล้วก็คือชุดเฉพาะหลอดไฟเนี่ยครับตัวเนี้ยก็คือ100บาทก็รวมเป็น400นะครับ400ต้นกล้าฟาร์มก็ขอค่าน้ำมันแล้วก็ค่าประกอบนู่นนี่นู่นนั่นนะครับสักร้อยหนึ่งก็เป็น500ส่วนค่าขนส่งก็50บาทครับเป็นรวมค่าขนส่งเบ็ดเสร็จแล้วนะครับคือ550บาทนะครับผมท่านไหนสนใจที่เคยอุดหนุนต้นกล้าฟาร์มแล้วรู้สึกว่ามันใช้ได้ดีและอยากที่จะเพิ่มเสริมนะครับก็ยินดีรับใช้นะครับผมตรงนี้หรือว่าจะเอาเฉพาะพัดลมอย่างเดียวนะครับพัดลมอย่างเดียวของต้นกล้าฟาร์มซื้อมา280นะครับก็จะขายอยู่ที่350บาทนะครับพูดตรงๆครับก็คือไม่ได้อ้อมนะครับไม่ต้องอินบ็อกซ์ให้มันยุ่งยากนะครับแล้วคราวเนี้ยผมทำไปทำมาตัวเนี้ยผมถอดจากฝามาครับมันก็จะเป็นอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับผมถ้าเกิดว่าเรายังต้องเจาะอยู่เนาะหลายๆคนก็จะเจาะแต่ถ้าเกิดว่าแกะมันออกหมดก็จะอยู่ประมาณเนี้ยครับผมประมาณนี้ครับถ้าเกิดอย่างนี้นี่ก็คือคิดว่าไม่น่าจะต้องเจาะรูเพื่อเอาลงไปแล้วนะคิดว่านะก็คือเราก็สวมไปอย่างเงี้ยแล้วก็ขันน็อตสวนขึ้นมาเลยอันนี้ก็ทำเป็นรูเล็กๆใช้เคควงเล็กๆแทงก็น่าจะทะลุก็ไม่ต้องปาดรูตัวหลอดไฟละนะครับก็จะได้ปาดเฉพาะเจาะรูเฉพาะตัวพัดลมอย่างเดียวเพราะอันนั้นยังไงมันก็ต้องเจาะอยู่แล้วครับตัวเนี้ยครับส่วนหลอดไฟเนี่ยผมจากที่ดูนะครับตัวถ้าเกิดว่าเราเกะออกหมดอย่างเงี้ยมันน่าเป็นไปได้ไม่ยากนะครับเพราะหลายคนก็คิดว่ามีฝีมือช่างอยู่แล้วถ้าเกิดทำตู้ของต้นกล้าฟาร์มเอาไปประกอบได้ก็คิดว่าน่าจะทำได้นะครับนี่นะครับก็อะไรนะเพื่อนจากทางปากใต้นะครับก็ถามเข้ามาอยู่หลายท่านเหมือนกันเกี่ยวกับชุดเสริมนะครับตอนนี้ชุดเสริมพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับผมแต่ชุดหลักขาดมีอายมากๆเลยช่วงนี้เพราะว่าก็คือโทรเข้ามาวันหนึ่งก็หลายก็คือ10ถึง20สายนะครับที่ผมต้องปฏิเสธไปเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าสินค้ายังไม่เข้าอีกอย่างก็คือเรื่องของเงินทุนด้วยพูดกันตรงๆตรงนี้เลย ไม่มีเงินทุนนำเข้ามาเท่าไหร่ก็ทยอยเข้ามานะครับแต่ตัวนี้คือพัดลมเราก็โอเคเราสต็อกจากLazadaได้ถ้าเกิดซื้อจากLazadaก็จะประมาณ280นะครับแต่ก็ต้องรอหน่อยประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เหมือนกันครับแต่ถ้าตอนนี้คืออย่างของตอนนี้ที่มีอยู่กับตัวแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ30ตัวนะครับ30ตัว30ชุดสามารถประกอบส่งได้เลยนะครับผมก็ท่านไหนก็คือที่เคยซื้อไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันดีอยากต้องการตู้เพิ่มนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับหรือคนที่มีตู้ฟักไข่อยู่แล้วนะครับตู้ฟักไข่อยู่แล้วอยากจะขยับขยายนะครับถ้าเกิดคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยคือเซตของมันคืออุปกรณ์มันจะมีพัดลมตัวหนึ่งนะครับไซส์นี้นะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟร้อยวัตต์2หลอดสามารถเอาไปพ่วงได้ให้เราตัดตรงนี้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วตรงนี้นะครับตัวอุปกรณ์ที่เรามันจะพ่วงมันจะเป็นปลั๊กตัวเมียอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกของเพื่อนนะครับตัดออกจากนั้นให้เราเป็นปลั๊กตัวเมียแบบนี้ให้เป็นแบบนี้นะครับให้มันมีฟิวนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดอะไรมันจะได้ช่วยตัดได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละของร้านอาจจะแตกต่างกันจากตัวนี้นะครับจากตัวนี้ธรรมดานะครับให้มาใส่ปลั๊กตัวนี้เข้าไปให้มันมีฟิวจากนั้นเนี่ยก็คือจากนั้นก็คือแสดงว่าเราก็สามารถที่จะขยายตู้ได้
เหมือนกับของเซตของต้นกล้าฟาร์มละพอมันเหมือนกันนะครับพอเหมือนกันแล้วใช้พัดลมไซส์นะครับก็คือ12เซนบ่12เซนกว้าง12ยาว12นะครับผมแล้วก็หลอดไฟ100วัตต์2หลอดก็สามารถพ่วงได้เลยนะครับถ้าอยากลองก็ลองนะครับผมเพราะว่าก็มันไม่ได้เสียหายนะเพราะว่าผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจว่าตัวควบคุมอุณหภูมิของหลายๆท่านน่าจะก็คล้ายๆกันก็น่าจะประมาณสัก10แอมป์นะครับก็น่าคิดจะทำได้นะครับผมหรือถ้าเกิดอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าสนใจต้นกล้าฟาร์มก็ยินดีให้บริการครับโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ